สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับสู่กากาเกมมิ่งครับพบกับผมในกากเจ้าเดิมครับผมแมนอยู่กับ Deus Ex Mankind Divide กันนะครับวันนี้เป้าหมายของเราในวันนี้นะครับต้องบอกในคลิปนี้นะเพราะวันนี้เดี๋ยวคงจะเล่นยาวๆแหละก็คือการทำโอเคก็คือการทำนี้ครับผมไซมิชันอันที่11 The Last Harvest ครับซึ่ง The Last Harvest เนี่ยเราไซมิชันเนี้ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราเคลียร์ไซมิชันอันไหนวะขอเช็คแป๊บชื่ออะไรวะไซมิชันที่10ครับผม The Harvester เคลียร์อย่างถูกวิธีเคลียร์ถูกวิธียังไงก็ไปดูในคลิปเก่าของผมนะครับผมแต่ก็คือจะทำให้เราได้บอแสใหม่มาแล้วก็เนี่ยครับผมเราจะเริ่มทำการจัดการไซมิชันอันนี้ให้เสร็จแล้วนะสำหรับคลิปนี้โอเคไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยก็คร่าวๆครับผมเราต้องมาที่จุดเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นเราเจอกับลุงนั่นแหละฮะลุงใส่หมวกลุงหัวร้านเนี่ยลุงหัวร้านคนเนี้ยเข้าประตูตรงนี้ซึ่งบังเอิญว่าผมรีบไปไหนอ่ะก็คือเผลอเข้าไปคุยแล้วยังไม่ทันเซฟแต่คือเป็นการคุยคร่าวๆผมไม่มีอะไรประมาณว่าเขาแปลกใจที่เห็นเราที่มาด้อมมองที่บ้านของพยานในเหตุการณ์เนี้ยครับผมพยานในคดีแค่นั้นแหละเราก็บอกไปว่าไม่มีอะไรไอพยานของคดีอ่ะแอนเจล่าหรือชื่อไม่ได้อะไรฮะเรียกเรามาแค่นั้นแหละครับผมแค่นี้ครับแล้วเราก็ต้องหาวิธีเข้าไปซึ่งอันนี้ผมใช้วิธีแฮกเข้าไปแล้วนะโอเคได้เวลาหาบ่อแสเมื่อเราเข้ามาในห้องของดาเลียใช่ห้องดาเลียใช่ครับดาเลียพยานชื่อดาเลียนะโอเคเมื่อเราเข้ามาครับผมเราจะเห็นห้องเละเทะมากๆมีร่องรอยการต่อสู้มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเราต้องหาผมมีบ่อแสอะไรให้เราใช้ไหมมีอะไรบ้างพวกนี้เอาใจเย็นค่อยๆชิปเป้นะนี่ผมทำมาแล้วนี่หว่าตรงส่วนนี้ก็คือผมหาบอสแสหมดเลยครับผมจะมีพวกอีบุ๊กพวกอะไรพวกนี้อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือว่าเราต้องตามรอยเลือดไปแฮผมต้องทำออดิชันแนลดีกว่าก็คือหลังจากที่เราหาบอสแสผมคร่าวๆคือบอสแสมันจะเป็นจำพวกเครื่องประดับอันนี้ครับแอคเซสซอรี่อันนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์หรอวะเกือบแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันเกี่ยวกับคือว่าหาเบาะแสให้มันเยอะที่สุดเลยมันจะมีข้อมูลบอกครับผมก็ข่าวนะแอนเซอรี่นั้นรอยเลือดตัวหนังสือเนี่ยบอดี้นัมเบอร์ก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรตอนนี้ครับผมแต่ก็จะมีวิทยาศาสตร์นี้ซึ่งเป็นเทคบุ๊กเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาโอ้ก็ผิดใช้พลังเยอะไปหน่อยเราฟื้นแป๊บนะครับอีบุ๊กอันนี้ไม่มีอะไรในห้องนี้จะมีเนี่ยเข็มซึ่งพอถึงเข็มนี้เราจะเริ่มมาแค่ราคาใช่ไหมนะครับว่ามันมีบางอย่างผิดปกติทำไมห้องดาเรียถึงมีเข็มที่เหมือนกับที่แทงที่ไหล่ของเหยื่อแองเจล่าอยู่ก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปเฉลยนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยบล็อกเก็นเฟรมแพร์ออฟกาสก็เป็นส่วนแว่นนี่ก็เหมือนกันครับผมเป็นเหมือนการบอกใบนิดๆว่าไอ้ที่ตกในตอกไอ้ที่เป็นหลักฐานเราเจอในไซเควสอันก่อนไซมิชันอันก่อนครับผมก็มีกรอบแว่นอยู่แว่นที่แตกอยู่และกรอบแว่นที่เหลือทำไมมาอยู่ตรงห้องนี้ค่อยๆหาไปนะครับค่อยๆหาไปคร่าวๆก็คงจะมีแค่นี้นะผมเองก็จำไม่ได้ว่าก่อนผมเข้ามาโซนตรงเนี้ยผมทำอะไรไปบ้างนั่งก็ไม่มีอะไรครับผมบางนะถ้าเป็นปกติจะสำรวจปลอกคอตรงนี้ได้แล้วนี้จะมีอีบุ๊กแปลกๆอยู่นี่ครับสำหรับห้องนอนสำรวจ2จุดนี้แล้วก็ถ้าให้ดีจะการแฮกคอมไม่ได้ด้วยแฮกคอมมันจะทำให้เราสามารถที่จะอัปเดตอีรับนี่ได้ครับผมออดิชันแนลเนี้ยซึ่งเราจะทำให้รู้ว่ามีเมลของหมอจิตเวชคนหนึ่งส่งเข้ามาให้ดาเลียเข้าไปพบด้วยหรือเรื่องด่วนก็คือรับการรักษาอะไรพวกนี้เข้ามาไปเราจะทำทุกอย่างครับผมเราไปทำออริจินัลนะโอเคไม่เสียเวลาแล้วไปก้อยไม่จริงๆอย่าโดดมาอย่างเงี้ยผมอัพเพิร์ดเลยอันนี้ที่ไม่เห็นตำรวจเข้ามาโซนนี้ไม่ใช่อะไรครับผมสอยไปหมดแล้วไงส่วนใหญ่เพราะตำรวจอ่ะก็ไม่ได้ฆ่าหรอกแค่ทำให้หลับเนี่ยแล้วก็โยนมาทิ้งมาตรงนี้หมดเลยศพไม่หายหมดโอเคไปไปแล้วก็อย่าเห็นแก่ของอะไรพวกนี้กันน้อยครับผมในรถตำรวจถ้าเอาเข้าจริงๆคือเน้นหนี
เน้นหนีเน้นเอาให้รอดเพราะเอาข้อจริงมันแบบเยอะนะตำรวจเยอะมากเล่นใช้กระสุนไปเยอะอยู่หรอกกว่าจะเคลียร์ตรงนู้นตรงนี้ได้โอเคไม่เสียเวลาครับไป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 อ่ะกระโดดนานกันหน่อยวันนี้เดี๋ยวผมจะตะลุยให้เสร็จทุกอย่างครับผมทั้งไซต์มิชชั่นทำมิชชั่นอะไรพวกนี้วันนี้น่าจะอัพ3คลิปเพื่อนๆน่าจะได้ดู3คลิปภายในวันที่26หรือ27เนี้ยครับผมก็คือเกมนี้จะจบภายใน2วันนี้แหละครบ1เดือนแล้วแล้ว DLC ก็จะออกประมาณช่วงวันที่27พอดีผมอาจจะซื้อหรืออาจจะไม่ก็ได้และอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำก็ได้อันนี้ผมยังไม่ฟันธงนะยังไงก็เป็น DLC ที่น่าสนใจนะครับผม The Lift ครับจะเป็นSystem Lift จะทำให้เป็น DLC ที่เปิดพื้นที่ใหม่ให้เราก็คือเป็นคุกกลางน้ำหรือสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำให้เราพบกับพ่อค้าอาวุธที่เป็นเพื่อนเราในภาคแรกถ้าจำไม่ผิดนะจำชื่อไม่ได้เลยก็สำหรับ DLC ผมอาจจะทำหรืออาจจะไม่เดี๋ยวขอดูก่อนอีกทีนึงนะครับโอเคปล่อยมือไปแล้วกันเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงแล้วเวลาตอนนี้อยู่ที่6นาทีครับ6นาที6นาทีก็น่าจะไม่นานเกินไปนะสำหรับการทำไซมิชชั่นนี้สร้างเสียงภาคของตัวบทพูดของตัวละครอะไรพวกนี้ผมจะให้ฟังเสียงภาคครับผมแล้วผมจะสรุปย่อให้ฟังถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะส่งสามารถที่จะแก้ไขในคลิปให้ผมไปเลยหรืออาจจะให้ถามเป็นประเด็นอะไรพวกนี้ครับผมแต่ผมแนะนำให้เพื่อนลองใช้ Google ในการหาคำศัพท์คำแปลสนทนามันจะช่วยเพื่อนฝึกไปเรื่องการพูดการฟังอะไรพวกนี้เป็นตัวสำหรับคำศัพท์ที่สงสัยหรืออะไรก็สามารถจะถามผมก็ได้หรือจะค้นเองก็ได้แต่ผมแนะนำให้ค้นเองจะดีกว่าเพื่อที่เป็นการฝึกไปในตัวนะครับวายระเบิดเอเทอร์เลนนี่แล้วปกติพวก security อะไรพวกนี้จะอยู่เขาเรียกไงพวกคอมพิวเตอร์สำหรับการแฮก security อะไรพวกนี้ครับผมจะอยู่ที่ห้องจ่ายตั๋วในช่วงหลังแล้วเจอมา3สถานีนะทุกสถานีจะมีป้อมปืนตั้งไว้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมก็จะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยโอเคเสร็จแล้วก็เลยอันนี้ไม่เอาเสร็จแฮกเนี่ยง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องแฮกข้างในอ่ะเมื่อนี้ก็เหมือนกันผมสอยตำรวจเสร็จหมดแล้วไงเพราะงั้นเราสามารถจะเดินได้สะดวกโยธินอันนี้เห็นคนธรรมดาพูดไปสุดภาพอีกเดี๋ยวโดนคลิปโดนแบนนี่เนี่ยตำรวจโดนสอยเรียบหลับสนิททอเต็มฝืนทอเต็มฝืนหลับเต็มตื่น We have no business เซฟแป๊บเซฟไหนดีเซฟนี่แหละไปแบบนี้แหละ What are you doing here? It's after curfewIt's dangerous. Serial killers are dangerous. Curfews are just inconvenient. I beg your pardon? Daria Miska, ring a bell. I'm sorry, but I'm not at liberty to divulge anyone's personal information. แล้วก็แบบไอ้หมอเนี่ยฮะผมมันก็สงสัยว่าเรามาทำอะไรที่นี่ในภาวะเคอร์ฟิวแล้วบอกว่าเคอร์ฟิวมันแค่ไม่ดิฆาตกรต่อเนื่องอ่ะอันตรายแต่เคอร์ฟิวมันแค่ทำให้ไม่สะดวกแค่นั้นแหละไอ้นี่ก็บอกฮะแกพูดอะไรนะแต่แล้วก็ถามเรื่องดาเรียบอกว่าบอกชื่อดาเรียไปดาเรียมันทำให้แกนึกอะไรออกบ้างไหมอะไรพวกนี้อ่ะเราจะพูดดีๆไปก่อนพีซอันนี้คือพูดกดดันเหมือนกันผมก็ผมไม่ก็มีเวลามากเพราะงั้นถ้าเกิดรู้อะไรก็รีบพูดมากแม้ก็บัฟก็เฮ้ยเราทั้งคู่รู้นะว่าฉันมาทำใหม่อะไรพวกนี้ครับผมก็คือเป็นการพูดบัฟไปพูดแบบเหมือนให้เราได้เปรียบอะทั้งที่เราไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ส่วนแอปเพียวคือเป็นการพูดแสดงความเห็นใจประมาณนั้นครับผมเราจะพูดดีก่อน Daria's missing. She's gotten herself mixed up in these harvester killings. I'm sorry to hear that. But I don't see what that has to do with me. Or with you for that matter. Before going after her, I want to make sure I have all the information I need. I read the email you sent her. You seemed very concerned. Something about a neural surgery you performed. Why was it so important for her to meet you here? I used to know Daria. She was a patient of mine. Your patient? You mean here at the drugstore? No, of course not. Before that, when I used to work for Tai Young Medical, big tech corporation. You know it? Enough to know I don't like where this is going. I headed a project. The cutting edge of neural science and cellular memory replacement.
We dealt with people suffering from severe social disorders. We were making people better by making them better people. คร่าวๆที่เราสรุปได้ก็คือดาเลียเป็นคนไข้ของไอ้หมอคนนี้ครับผมแต่ว่าไม่ใช่หมอที่ร้านขายยาเนี่ยครับไม่ผู้ผิดไม่ให้ตอนให้มันทำงานที่ร้านขายยาแต่ว่าเป็นทางการที่ทำงานที่ไทยยังเมดิคอลก็คือศูนย์การแพทย์อันหนึ่งครับผมที่ขอในเรื่องนะในโครงการที่จะ replacement memory ก็คือในการที่จะปลูกฝังความทรงจำใหม่สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบทางสังคมหรืออะไรพวกนี้ครับผมเพื่อจะทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรืออะไรพวกนี้เหมือนเป็นการปลูกฝังบุคลิกภาพประมาณนี้ครับผมคร่าวๆทีนี้เราก็พูดไปประมาณว่าไอ้นี่ยาวดิไม่ได้หรอกWhat could possibly go wrong? I'll tell you what went wrong. The incident happened. Your kind lost sympathy with the world, and my kind lost funding for their projects. The whole thing was shut down, and it became very difficult to adequately follow up with patients. Patients like Daria. What happened? What the hell did you do to her? We were trying to help people. Imagine what it would mean if we succeeded. Anxiety gone. Apathy gone.Depression gone. Diversity gone, spontaneity gone, individuality gone. But you probably left that part out of your sales pitch. Daria is responsible for what Daria does. The only reason Tai Young forced me to get involved is because so much is at stake for them. Big brand name to protect. I've met their lawyers, men whose briefcases are filled with broken teeth. You must understand.อันนี้ให้แปลว่าไงมันก็เหมือนการพูดธรรมดาผมว่าไอ้โครงการนี้มันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแล้วก็บอกว่ามันเหมือนทำให้ความเป็นบุคคลคนนั้นหายไปอะไรพวกนี้ครับผมและนี่ก็บอกว่ามันอยู่กับพวกนายที่แบบน่ากลัวน่ากลัวก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าทำไมมันถึงต้องช่วยทายังหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็แสดงความสงสารไปก่อนแล้วกันIf any part of you cares about what happens to her, now is the time to tell me. What do I need to know to help her? Daria is beyond help. You're wasting your time. That's for me to decide. Now tell me about this procedure. And you can quit stalling, because I'm not going anywhere until I get the answers I need. My job was to address people's deficiencies by integrating donor personality packages. That meant we needed lots of confident volunteers to donateTime to our project. As you can imagine, people weren't exactly lining up to have a scrape inside their heads. So Tai Young had to diversify. Once again, not sure I like where this is going. Tai Young Medical cut a deal with various penitentiaries. Prisoners who took part in our programs, they got granted little perks, bigger cells, running water. The prisons, they benefited from facility upgrades. It was a win-win.You implanted the personality traits of prisoners into the mentally unstable? Smart. Let me take a wild guess. Daria's donor was Marek Svobodka, better known as the Harvester. Donor number 698843. All I saw, all I was given, was a series of test scores that showed a perfect match. Everything she was missing, he had. Nothing else mattered at the time. ก็ในโครงการไทยยังครับผมโครงการปลูกฝังบุคลิกภาพนะมีการใช้นักโทษนักโทษที่ก็แล้วไงสนับสนุนโครงการนี้ครับผมก็นักโทษที่เข้ารับการก็แล้วไงเป็นตัวทดลองในการให้ความทรงจำในการปลูกถ่ายความทรงจำของตัวเองให้คนอื่นอะไรพวกนี้ก็จะได้แบบมีห้องขังที่กว้างห้องขังที่กว้างขึ้นมีน้ำให้มีอะไรให้ก็คือได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับผมเป็นวินวินแต่บังเอิญว่านักโทษที่ให้ปลูกถ่ายบุคลิกภาพให้กับดาเลียครับผมมีชิปหรืออะไรพวกนี้ฝังอยู่ในนะก็คือ The Harvester เป็นฆาตกรต่อเนื่องครับผมส่วนมันคัดเลือกยังไงก็มันบอกว่ามันมีการทดลองหรืออะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็พบว่าดาเลียกับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มันแมทชิ่งตรงกันมันก็คือเป็นแบบมีความเข้ากันได้มากที่สุดประมาณครับผมAn innocent woman's been turned into a vicious killer, in large part because of a procedure you carried out. I'd say that matters. Daria wasn't turned into anything. She willingly participated in a procedure.
Now she is willingly killing people. You may choose to see a causal relationship between those two things, but let me assure you, it's more complicated. Save it for the lawyers. What I need to know is how to stop her. All right. Look, we obviously want the same thing here. Daria has a neural chip installed just above the hairline. She won't let you get anywhere near it. So if you're serious about putting an end to this, you'll have to, you know. What, kill her? That would be my preference, yes. Or I suppose you could just incapacitate her, but then you run the risk of having her wake up. Not a risk I would take personally. ก็ยังไงดีอะประมาณว่าวิธีที่หยุดดาเรียมันมีแค่การฆ่าเธอทิ้งซะหรือไม่ก็ให้เธอแบบเป็นอัมพาตอะขยับไม่ได้อะไรพวกเนี้ยให้ชิปมันแบบไม่ทำงานนะแต่ว่ามันมีทางอื่นไหมUnless you're willing to meet violence with violence. Daria's not Alpha. Chip or no chip, she is behind this, and she will try to attack you no matter what you do. I don't think Daria's as responsible as you make her out to be. Taking her out and removing the chip is great for you. Gets rid of any evidence that might link her actions to your bungled experiment. But there's no way it's my only option. And there's no way Tai Young Medical would develop a sensitive technology like this without some kind of failsafe.I know you're holding something back. Like what? A weakness, an override. Something that allows me to talk to her without the influence of whatever it is you installed. Well, there is an override phrase. Daria has been programmed to react to it with specific subconscious impulses that are designed to trigger a shutdown of the chip. Why wouldn't you tell me that in the first place? Because I knew you would overestimate what it could do.You're a fool if you think you can just walk up to a killer and say a magic word. It won't undo what she's become. The decision to act on Svobodka's memories, to repeat them, that was all Daria. Simply shutting down the chip at this point will not be sufficient. That's for me to decide. What's the override phrase? Ad hominem 2026. But I warn you, do not turn your back on her.And do not underestimate her responsibility in all of this. We all have terrible nightmares. We all have visions of sick and terrible things we could do. But we don't all act on them. You must be careful around her. Okay. ก็มันก็ยอมบอกนะครับผมก็เราเค้นมันว่าไอ้โครงการที่มาเรียนออกแบบนี้มันไม่มีทางพี่ทางไทยยังอ่ะทางบริษัทอ่ะมันจะไม่มีมาตรการรองรับในกรณีนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นก็ประมาณว่าทำให้ชิปพวกนี้หยุดทำงานอะไอชิปที่ฝังหัวปลุกบุคลิกภาพของนักโทษให้กับคนที่เข้ารับการคนไข้อะมันเกิดผิดพลาดขึ้นมามันจะมีวิธีหยุดพวกชิปพวกนี้ยังไงบ้างมันก็ยอมบอกครับผมว่ามันมีไอคีย์เวิร์ดอะนะคีย์เวิร์ดในการพูดคือ add whole...โหอะไรวะโฮมี่อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เลยนะแอดโฮมินัมอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวก็พอมีโอกาสให้พูดอะมั้งครับผมก็พอไปพูดเสร็จแล้วคำพูดพวกนี้ก็ทำให้ชิปพวกนั้นหยุดทำงานบุคลิกภาพที่เป็นบุคลิกภาพซ้อนก็จะโดนปิดลงประมาณนั้นครับผมแต่อย่าคิดว่าเจ้าตัวคนที่โดนปลูกฝังคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำคืออะไรเพราะว่าไอชิปพวกนี้มันก็แค่ปลูกฝังบุคลิกภาพและปลูกฝังความทรงจำของนักโทษให้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสิ่งที่เป็นการตัดสินใจอะไรพวกนี้คือคนไข้เป็นผู้กระทำอย่าคิดว่าจะหนีจากความรับผิดชอบได้ประมาณนั้นครับผมก็เป็นโครงการที่ดีนะปลูกฝังบุคลิกภาพให้คนที่สูญเสียการได้รับเขาเรียกไงอะได้รับผลกระทบจากทางสังคมจนเกินไปอะไรพวกนี้เหมือนการเข้าสังคมไม่ได้เป็นพวกนี้เป็นพวกอะไรพวกนี้พอมีการปลูกฝังบุคลิกภาพของคนอื่นๆอ่ะมันก็จะทำให้เป็นคนที่กล้าขึ้นอะไรพวกนี้ไม่เก็บตัวอยู่ในบ้านอะไรพวกนี้มันก็ดีไป
แต่ว่าถึงกับขั้นครอบงำจิตใจแกเป็นอีกคนนึงอะไรพวกนี้เลยมันก็เกินไปหน่อยแล้วนะอ่ะโอเคครับไม่เมาเยอะช่วงนี้คอแห้งไป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 กระโดดกระโดดกระโดดเป็นมาริโอกระโดดเป็นมาริโอโอเคครับอะไรเนี่ยแล้วนั่งวิ่งไปทำไมอ่ะวิ่งทำไมขอคุยด้วยก่อนฮะพี่ชายจะหายไปบอกว่าเขาอยู่ในคุกนะปัญหาคือบราเธอร์คุณเป็นใครผมไม่รู้จักแล้วปิดทำไมวะเราก็มีเสื้อผ้าเราตามน้องลอยไปเพื่อที่จะไปพบดาเลียครับผมก็ตามน้องลอยเรื่องนี้ไปนะเดี๋ยวก็จะเจอแล้วมีอะไรหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรกาไม่อ่านด้วยยาวไปมือถือโอเคเรารู้นะครับว่าอยู่ในนี้แน่นอนโอเคนั่นไงเห็นนะเห็นนะที่โดนห้อยนั่นน่ะเซฟแม่งเลยเทปสี่เทปสี่เทปสี่เย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 ่ครับผมเราจะเข้าไปแล้วการเข้าไปข้างในก็จะมีวิธีจัดการคดีที่2อย่างครับผมก็คือใช้การพูดคุยหรือเข้าต่อสู้แล้วก็ทำดาเลียซี่สลบหรือตายแต่ตรงนี้เราใช้การพูดคุยในการแก้ปัญหาแล้วครับผมไม่ฆ่าให้ดูนะโอเค The man who killed Angela Gunn Yes He knows you're after him He wanted you to come นี่ก็พยายามบอกเราไปครับว่าฆาตกรน่ะยังอยู่แถวนี้อยู่ประมาณนี้ครับผมก็คือจะให้เรารีบเข้าไปช่วยเราสามารถเรารู้ได้ไงว่าดาเลียเป็นคนที่ถูกปลูกฝังบุคลิกของฆาตกรเพราะงั้นเราสามารถที่จะบอกเขาไปได้ว่าเราเจอไอ้ซีป้าอะไรนี่แล้วก็ไม่ต้องตามน้ำมั้งนะไปเพื่อความรวดเร็ว I know what's going on here I know there's no one else out there I ran into an old friend of yours The name Cipro mean anything to you You mean Dr. Cipro Where did you dig him up? He's worried about you. He's worried about himself. He's worried about Taeyong Medical. They're willing to kill to cover things up, to preserve their precious image. Their reasons are savage compared to mine. Okay, ก็มีใช้คีย์เวิร์ดแล้วนะ ไป I don't believe this is who you are.Something changed in you after Cypress surgery, made you do things you would never have done otherwise, for reasons that aren't your own. But it's not too late. Don't be so naive. I am who I've always been. Cypress surgery only gave me access to another man's technique, his courage to follow through. I can still help you. Ad hominem. นี่เดี๋ยวค่อยพูดแต่ข้าคือเจ้าตัวโดนเรื่องไงอ่ะโดนความทรงจำของฆาตกรในต่อเนื่องคนก่อนนะครอบงำให้ตัวเองเชื่อว่าเป็นคนที่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเจ้าตัวเป็นต้องการที่จะเป็นอย่างนี้นะ Ad hominem 2026เรียบร้อยชิปตอนนี้เรียบร้อยปิดแล้วครับแต่ต้องใช้เวลาสักพัก What did you do? Is that how machines pray?Listen to me. The neural chip that Dr. Cipper installed in you is in the process of shutting down. Try to focus. This version of you that's been hurting people, I don't believe that was really you. Then you don't know me very well. Why? Why should this change anything? The procedure gave me access to memory banks that weren't my own. The choice to draw on those memories was mine alone.You can't take them from me. The shutdown process may take some time. There may be lingering effects, but that doesn't mean it's too late to help you. You really believe that, don't you? All right. Prove it. Approach me. Come closer. Save me from all those horrible things Dr. Cipra did.
There's nothing to be scared of, right? Surely, whatever trace of the harvester was inside me is gone now that you've said the magic word. Okay. คร่าวๆก็เจ้าตัวจะให้เราเข้าไปใกล้เพราะว่ายุอะว่าเราน่าจะเชื่อใช่ไหมว่าไอ้บุคลิกภาพของฮาร์เวสเตอร์อะหายไปแล้วหลังจากที่เราพูดคำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดแล้วครับผมแต่ว่าเราจะเพอร์เฟคต่อ You obviously need more help than I can offer but that doesn't mean it's not out there whatever power the neural chip had over you should be diminishing now you should be able to fight whateverUrges Svoboka's memories inspired in you. I don't need help. You do. You need to be saved. All of you. Svoboka inspired me to. I can make you human again. I have to make you human again to atone for what I am. Omega 3หาได้ในพวกตาปลาอะไรพวกนี้ครับผมเราพูดทำไมวะโอเคThis notion you got that augmented people need saving, that they're something less than human. Look, I didn't know her, but I guarantee you Angela Gunn was a human being. Her humanity was defined by her ideas, her passions, the causes she believed in. It had nothing to do with whether or not she was augmented. Svoboka never saw them as individuals. To him, they were victims of an age that terrified him.Mirror images of the monster he had become. He believed the entire race was under attack, that mechanization would keep our souls from migrating. How does that sound like to you when you say it? Migration of the soul, victims of an age? I'm not talking abstract concepts here. I'm talking about people. Svoboka never saw his victims as human beings because it would have made it impossible to do what he did. He was sick. He was scared. Whatever he was no savior.You're right. The more he killed, the easier it became. That is why he had to repeat the actions, ritualize it was a way of justifying his beliefs. If you kill one man, the memory is like an anvil. If you kill seven, you quickly forget the first. It all starts to seem inevitable. Surely it must be obvious to you by now. The Daria you came here to save no longer exists.She hasn't for a long time. All that remains now is his drive, his legacy, his cause. อะไรกันเนี่ย แกตอบอะไรวะ ตะกี้รู้สึกมันมั่วๆ ตอบไม่กล้าไปแล้วกัน Vodka didn't have a cause. He was a serial killer.Acting out on impulses that he tried to couch in spiritual rhetoric. A way of convincing himself that his actions were justified, but they weren't. No amount of faith or abstraction makes it okay to dehumanize people the way he did. No. No, it doesn't. But so what if you're right? So what that Svoboka's motivations cannot stand up to scrutiny? His actions, my actions, cannot be justified. Where does that leave me?If those others did not deserve to die, then I deserve to die. It's not for me to judge you. I want smarter people than me to look into this neural procedure you underwent. Dig into Cipra and Tai Young. So you're offering me a fair trial? I'm not offering anything. But if there's any hope of moving on here, not killing anyone else is a good start. Society has every right to judge you.And it also has a right to hear all about Cipra and Tai Young Medical. I'm not an expert on extenuating circumstances, but I'd say you have an interesting case. You were right before. The override process taking time. I can feel him receding. Memories no longer crashing against me like they did. Come closer. I want at least one person to know that I'm no longer what I was. แถมว่างปืนด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรละโอเคครับผมก็เลยชิปหยุดการทำงานหลังจากที่เราพูดประมาณคล้ายๆพูดการถ่วงเวลาและนมน้าวให้เจ้าตัวแบบเชื่อว่าไอ้สวัสดิ์โตก้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือมันก็เป็นแค่ฆาตกรต่อเนื่องครับผมที่ตอนแรกมันแบบเขาเรียกไงอ่ะ
แค่ฆ่าคนไปเพราะว่าต้องการที่จะให้คนคนนั้นเป็นดูเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอะไรพวกนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงคือมันเป็นการฆ่าไปเรื่อยเฉยเพราะหลังจากที่มันฆ่าไปฆ่าคนแรกอาจจะดูแต่เออาจจะดูเหมือนกับว่าใช่ตามอุดมการณ์เองแต่หลังจากที่ฆ่าคนที่7คนที่8ไปแล้วก็ลืมไปแล้วใช่ไหมล่ะว่าคนแรกอะที่ฆ่าไปเพราะอะไรประมาณนั้นครับผมเอ็นนั่นรู้แต่กูติงไม่ไม่ไม่เราจะไปหาผมเรียบร้อยแล้ว Alright Daria we need to get you out of here for real now this needs to end the version of me who did those things to Angela I cannot even imagine it being me even though I know it was whatever happens now whatever the authorities decide I hope you believe meWhat's going on here? What the hell am I interrupting? Detective Montag. Daria's got a story to tell you. How you react may have something to do with your thoughts on experimental neural therapies and big medical conglomerates. I don't understand. Where is the harvester? I want to turn myself in. One of you really needs to start explaining.I want to confess to the killings of Angela Gunn, Misha Voracek, Pavel Klima, and Leonie Wolf. I also need to tell you about the neural procedure I underwent. It involves Tai Yong Medical and a man named Dr. Nicholas Sipra. I hope you'll listen. You can handle this from here. Just listen carefully to what she has to say. เย็บแล้วก็เข้ามอบตัวเราสามารถจะพูดนมหนาวให้เจ้าหล่อนก็พูดคีย์เวิร์ดนะให้ชิปมันหยุดการทำงานเลยที่หยุดการทำงานแล้วก็พูดให้เจ้าหล่อนเลิกที่จะก็ต้องไงอะให้เมมโมรีที่มันฝังอยู่ในตัวเจ้าหล่อนอะของดาเรียเขาอะมันแบบพูดจนถ่วงให้มันหายไปได้แล้วเจ้าตัวก็เริ่มแบบเซนกลับคืนมาอะไรพวกนี้นะก็ขอบเรียบร้อยครับเป็นการแก้ไขคดีที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่มีใครตายข้างล่างก็คุยกันไปอ่ะคร่าวๆไม่มีอะไรแล้วทีเราจะโดของไปเรื่อยครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยของสถานการณ์เอามากระสุน security ก็ช่างมันละมันไม่มีอะไรแล้วไงเนี่ยปิดแล้วเรียบร้อยจบคดีไซเควส21ครับผม smoke my กระสุนอะไรพวกนี้เพียบเลยควันคนอะไร EMP ด้วยเนี่ยข้างล่างมีคราฟติ้งพาร์ตี้ก็เอาไปหาเก็บเอาเองครับผมก็ณเวลาตอนนี้อยู่ที่30นาทีเป็นการเริ่มต้นที่ดีดีเวลเวอร์มาใหม่ป่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมเราจะมีการแจกเกมเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเราก็300 สับแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าเมื่อช่อง YouTube ของผมหรือช่องแฟนเพจ Facebook ของผมไปถึง100บวกไปอีก100นัมเบอร์เมื่อไหร่อ่ะก็คือจะ100ซับบนช่อง YouTube หรือ100 follow ที่ Facebook ก็ตามผมจะแจกเกมทันที1เกมครับผมไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะก็ตามกติกาเราจะทำการแจกกันเดี๋ยวนี้ครับผมยังไงก็อดใจรอนะครับกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์แฟนเพจไม่ใช่กดไลค์กดแชร์จริงๆไม่ต้องกดแชร์ได้กดไลค์กด Subscribe ช่องกากเกมมิ่งบน YouTube และกดไลค์แฟนเพจกากเกมมิ่งครับผมเพื่อติดตามข่าวสารแล้วนะครับโอเคเหนื่อยแล้วคอแห้งมากเลยเนี่ยงั้นก็ขอบคุณสำหรับรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าดูแลสุขภาพด้วยครับลาทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับ